ตารางคะแนนตอนนี้เนี่ย129ห่างกับทางด้านของเอมิเรตส์เนี่ยประมาณ28แต้มเท่านั้นเองถูกต้องไกลกว่า1ไกลก็คือ G แล้วใช่นี่ครับชาร์เปอร์อีสปอร์ตครับแรงที่4นะเอเวอเรจพอยต์อยู่ที่7ครับเอเวอเรจคิวอยู่ที่5แล้วก็เอเวอเรจไทม์สวายเวอร์ครับอยู่ที่ 5,215 นะแล้วก็มีการชุบกันใน27ครั้งครับได้ไป3ไก่แล้วครับครับก็มีข้อผิดพลาดให้เห็นมากมายสำหรับชาร์เปอร์ในช่วงวัน2วันล่าสุดนะวันนี้หวังว่าจะแก้ไขขึ้นมาได้แล้วทำให้แต้มขึ้นไปจี้ด้านของโซนลุ้นตั๋วต่อไปครับผมนะครับผมแฟนๆก็เอาใจช่วยกันด้วยแล้วกันนะทุกทีมเลยถูกต้องครับนี่ครับชาร์เปอร์กลายเป็นว่าในซีซั่นนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นลีกสูงสุดซีซั่นที่8แล้วนะครับผมครับซีซั่นนี้ชาร์เปอร์เนี่ยผู้เล่นที่โดดเด่นเนี่ยไม่ใช่แม็กซ์โซนัสและตีน้อยต่อไปครับผมเป็นเวลมอสครับผมผู้เล่นใหม่ที่เข้ามานะแต่ทางด้านของบอชชีครับก็มีการโรเตทตำแหน่งกันไปนะครับผมพอเวลมอสได้มาเป็นแอตแทคเกอร์แล้วมีเพื่อนๆ เนี่ยคอยซับพอร์ตนี่ก็ถือว่าเฉิดฉายอยู่นะเฉิดฉายนะตรงนี้ครับผมแอตแทคออลราวฮะซึมไปเหมือนกันนะแต่ว่ายังอยู่ในพื้นที่ลุ้นตั๋วเต็มตัวนะครับสำหรับ Attack All Round ต้องไปรอดูกันว่าวันนี้เนี่ยในโค้ชจะโค้ชเราพูดไปแล้วว่าทำไม Attack All Round เนี่ยถึงได้แต้มน้อยใน3วันที่ผ่านมานะครับผมต้องรอดูว่าวันนี้เนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนแผนหรือว่าทามมิ่งการเล่นหรือเปล่าครับผมรำพูนธีรธรครับผมไลน์อัพชุดหลักไม่เคยเปลี่ยนแปลงครับยังคงทำผลงานได้ไม่ค่อยดีนักนะครับผมหลังจากตอนนี้หลังจากทางด้านของในห้องซ้อมที่ผ่านมาก่อนเริ่มเนี่ยโหเล่นได้ดีมากเลยนะครับผมก็ต้องกลับมาให้ไวครับเพราะตอนนี้โอกาสที่จะลุ้นตั๋วยังมีอยู่นะ28เกมครับต้องครับนี่ครับคอนเซนเทรตครับไหลเข้ามาชิดกับตัวบ้านของลำพูนนะยิงกดไว้อยู่ครับแต่ตอนนี้เพิ่งวงเฟสแรกนะมีโอกาสที่คนจะมูฟมาใกล้ๆบริเวณนี้ครับแล้วคอนเซนเทรตจะเล่นลำบากนะครับผมไปครับเหมือนจะหาพื้นที่เล่นอื่นหรือเปล่าครับผมคอนเซนเทรตโรเซ่เจอาร์ครับผมแยกมาจับคู่เล่นกันนะผมในบ้านหลังเดียวครับโรเซ่เจอาร์กับทางด้านของเป็ดเด็ดใช่ไหมเอ่ยไม่แน่ใจนะผมชื่อมันทับอยู่ครับคอนเซนเทรตก็ดูเหมือนว่าเลือกไปเล่นที่อื่นแทนครับผมเพราะว่าเฟสที่หนึ่งเนี่ยเอาจริงตรงนี้เป็นไฮกราวก็จริงแต่ว่าพื้นที่มันอาจจะได้กักต่อเนื่องได้ในเฟสถัดไปนะครับต้องครับโบโบนขับรถมาโดนตะเบงจากแปดบินล่วงหล่อเลยผมโบโบนกลับมาแล้วสิครับผมหลังจากวันนั้นเนี่ยหรือวันที่แปดเนี่ย40แม็กไม่ล่วงครับผมสี่สิบนัดครับผมโอ้โหสี่สิบแม็กเยอะไปตรงนี้โอ้โหตอนนี้ก็ลากตกรถไปเลยนะข้างสวยครับโบโบนได้มาหนึ่งแต้มเลยครับสำหรับทางหน้าของแปดบินครับเป็นทางหน้าของโบโบนนะที่ออกไปคนแรกครับในนาทีที่ 6.30 นะครับนี่ครับ8บิตนะหลังจากที่เปิดได้1แล้วครับมูฟต่อเลยนี้นำทีมไปโดยไม้ตีนั่นเองครับผมนี่ครับเลนเจอร์เอ็กซ์รอซันโตครับผมโกลเด้นแคทครับผมผ่านมาแล้วครึ่งทางครับตอนนี้ต้องหวังเอาแต้มได้มากกว่านี้นะครับผมเพราะว่าถ้ายังคงฟอร์มเดิมต่อไปเนี่ยมีโอกาสตกชั้นสูงเลยทีเดียวครับผมคือในจังหวะที่เขาลากแรงไปโอเคแหละมันเป็นส่วนหนึ่งในการทำแต้มแต่ว่าพอลากเข้าไปเนี่ยไม่ค่อยอยู่ครบนะครับผมคือใช้เวลาในการเอาคิวเนี่ยค่อนข้างน้อยกว่าพูดง่ายๆนะครับผมแล้วไปแตกในช่วงต้นเกมซะส่วนใหญ่ครับแล้วเมื่อสักครู่ผมเห็นไวๆอยู่เมื่อกี้ไวๆเป็นRegency X ผมไม่อ่านเป็นRegency X ยังไม่ชัวร์นะเดี๋ยวต้องรอให้ไม่Regency X ใช่ครับมาแทนทางด้านของเลนเจอร์เหรอมาได้ไงเมื่อกี้มีไมตีบอโบสสปาร์เกอร์ Regency X แล้วก็สปาร์เกอร์แทนใครอ่ะไปดูก่อนว่าอีกคนหนึ่งเป็นใครอ๋อเป็นสปาร์เกอร์แทนในหน้าของสแวกแก๊กครับใช่ใช่ใช่ก็เห็นอยู่นะอ๋อคุณอ่านผิดเหรอผมไม่อ่านเลนเจอร์เอ๊ะเลนเจอร์เอ็กซ์มันอยู่แปดปีได้ยังไงวะเป็นเลนเจอร์เอ็กซ์กลางวงที่สุดในเฟสที่หนึ่งตอนนี้เป็นเมจิกอีสปอร์ตครับและไกลที่สุดเป็นซิกเนเจอร์ที่ใช้ลายมูฟตอนคล้ายๆที่เขาได้แชมป์นะถูกต้องหรือว่าได้ไกลเกมนั้นครับนี่ครับวงหลายๆทีมเนี่ยบีบเข้ากลางวงเรียบร้อยนะทางด้านบนขวากับล่างซ้ายตอนนี้ก็ขอบวงเล่นได้ครับโล่งๆเลยคอนเซนเทรตอีสปอร์ตครับวาร์ปคิวคิวนี่ยังเล็งยังล็อกบ้านของลำพูนไว้อยู่เลยนะใช่แต่ว่าด้วยเวลาแบบนี้ครับหลายๆทีมเริ่มมูฟกันแล้วนะแบบนี้ต้องดูข้างหลังดีๆครับแล้วนี่ครับผมทวายเดตติ้งครับผม64ครับ31คิวครับวาร์ปคิวคิวอินเกมลีดเดอร์ของคอนเซนเทรตครับผมหนักแน่นไปทางด้านของเซอร์ไวเวอร์ผมการใช้ออปชั่นฟินิชเชอร์แล้วก็เป็นเล่นเป็นทีมเวิร์กมากที่สุดนะทีมเวิร์กคือทีมเมทครับส่วนใครที่คอมเพลนเข้ามาเรื่องความละเอียดภาพที่ไม่ถึง1ส่วน8ส่วนนะต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยพายุเข้าเล็กน้อยอันนี้คือเพลย์เซฟนะครับผมครับต้องขออภัยด้วยตามมาตรงนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวจบเกมนี้เดี๋ยวเราจะเทสให้นะว่ามันจะไปถึงหรือเปล่านะครับผมโอ้โ
พิ่มมูดเกือบเสียอีก1นะจังหวะหมูสเต๊ะโดนสเปรย์จากเคซีเฮามาแต่รอดไปครับผมแล้วเป็นรีเจนซี่เอ็กซ์ครับผมชนไม้ตีน็อกดาวน์อีกแล้วทุกเกมต้องมีแต่ละทีมชนกันเองครับใช่ครับโอ้โหตรงนี้เปิดไป1น็อกก่อนนะรีเจนซี่เอ็กซ์หลังจากที่ได้ลงมาเล่นครับเฮ้ยเฮ้ยแล้วซิกเนเจอร์มาชนกันทางด้านเพิ่มมูดครับแล้วเคไม้สายไปตรงนี้ติดไป1ดาเมจหมูสเต๊ะหลงมาอยู่ในหมู่บ้านหลังนี้แล้วเลือดยังไม่ทันปั๊มด้วยโดนซ้อมครับผมเหมือนไม่ได้คุยกันนะสไตล์จีกับไอ้กากเรียบร้อยผมว่าแล้วดูฮะตามสไตล์ของซิกเนเจอร์ที่ในสกิมเมจเห็นไปแล้วนะการล้อมของเขาเนี่ยเอาเรื่องนะฮะแล้วนี่ไงโดดมาไม่สวยฟาลอสไม่เดินนาทีฮะยึกยักยึกยักอยู่มุมนี้แล้วชิดเข้ามาจนได้ครับหลังจากที่เพื่อนเข้ามาเติมอีกหนึ่งคนอุ้ยแล้วไปอยู่ในซอกบ้านนี้ครับบอกอ้าวแต่เหมือนจะเห็นระเบิดหรือเปล่าแบบนี้ครับจังหวะปาเข้ามาพอดีนี่ไงยังไม่ได้ครับแต่ว่าเจอแน่นอนเจอแน่นอนมุมนี้นี่ไงแล้วโดนไปเลยครับผมเอ้ยลากของเฮ้ยพลาดเองซิกเนเจอร์เกมมิ่งช็อตนี้เอ้าโอ้เหลือเชื่อท่านผู้ชมครับผมช่องแคบตรงนี้ลากไป2เฉยเลยเอากลายเป็นว่าเสียเปรียบถ้าเกิดว่าพรมูลเข้ามาเติมแบบนี้นี่ซิกเนเจอร์มีโอกาสบูดนะฮะเกมนี้ใช่ครับแล้วบอสเตอร์ระเบิดต้องกลับมาช่วยนะผมว่าสไตล์จีกับไอ้กากต้องรีบกลับมาช่วยฮะยังทำได้อยู่นะครับแต่ดูเหมือนว่าไม่ขยับเลยแล้วซิกแซกกับเบลมอสส่งคอนเซนเทรตน็อกไป2คนท่านผู้ชมทำงานเข้าแล้วเก็บ1ก่อนซิกแซกโอ้น่าจะเป็นดับเบิลคิวของชาร์เปอร์ครับนี่ครับอย่างที่บอกนะว่ามุมนี้เนี่ยมันอยู่นานไม่ได้ครับเพราะว่าหลายๆทีมเริ่มมูฟเข้ามาแล้วนะแต่คอนเซนเทรตครับแต่ไปโดนเปิดหลังอย่างทางด้านของชาร์เปอร์โอ้ไม่มาสักทีไอ้กากับไตจีใช่ครับเออไม่เติมไม่เติมโอ้หัวเต๊บอกยังอีกเหรอนี่ไงเฮ้ยแล้วมาเติมจังหวะนี้ครับช้าไปแล้วนะตอนนี้ครับเพราะว่าเขาเปิดน็อกไปแล้ว1นาทีเต็มๆฮะคือจังหวะไม่ไกลด้วยนะประเด็นจังหวะได้2คนมาแถมไหมมาแถมไหมผมอุ้ยแล้วนี่ไงมาแถมจริงๆด้วยฮะแล้วกูมไปได้ฮอนโบย่าครับผมไอ้กากโดนซ้ำไปแล้วเจคอบซ้ำหมูเต๊ะไปเจมได้ฮอนโบย่าไปครับการตัดสินใจของเบอร์มูช็อตนี้คือเหมือนจะพลาดไปย่นข้างมากเลยฮะว่าแล้วสาหัสสาการทีเดียวครับว่าแล้วว่าต้องมาแถมโอ้โหมาช้าไปนิดนึงนะแล้วพอไอ้กากมาเติมเนี่ยมันก็กลายเป็นโดนลุม1ต่อ2นะครับนี่ครับสามารถจุกกลับขึ้นมาได้ครับซิกเนเจอร์ได้ไป2คิวลำพูนครับมูฟมาเล่นบริเวณบ้านตรงนี้แล้วเมจิกครับไหลไปรวมกันนะหลังจากมูฟในเฟสที่2ครับครับโอ้โหน่าเสียดายครับจังหวะนี้เพอร์มูฟฮะไปกันต่อครับผมเฟสที่2เหลือ56อาร์ไวท์ครับผม16ทีมยังอยู่ครบครับเพอร์มูฟเหลือคนเดียวรวมไปถึงคอนเซนเทรตและซิกเนเจอร์ครับ2คนแอตแทกออร์ดาผมเล่นด้านซ้ายของวงฮะหรือว่าด้านล่างของซานมาตินใกล้ๆเป็นเดเทดเกมมิ่งครับผมแล้วดูเหมือนว่าเดเทดเกมมิ่งเนี่ยรู้ตำแหน่งด้วยครับเราต้องวิ่งหลบไปก่อนครับตรงนี้เหมือนจะไม่มีรถนะแล้วหน้าของเกมครับนี่ครับโดนเขามาเรียบร้อยแฟดเปิดน็อกดาวน์ไปก่อนครับแล้วก็ซ้ำเก็บออกไปเลยโอ้การสเปรย์ชุดแรกทำให้น็อกดาวน์นี่ค่อนข้างคมเลยครับผมแล้วก็ใช่ครับอุ้ยเป็นโอติก้าโหมดครับผมแล้วกูโดนสวนมาเหมือนกันนะใช่ครับหัวไปครับตัวชาร์เปอร์ครับหลังจากเปิดหน้าของคอนเทนเทสได้ตรงนี้ต้องเริ่มมูฟอีกหนึ่งครั้งนะเพราะว่าอยู่นอกบูโซนครับวงเหมือนจะดีดขวาขึ้นมานะครับผมน่าจะไปแถวๆของบุรีรัมย์ค่อนข้างกลางนะยังไม่เห็นแบบนะหรือว่ายังไม่เห็นวงที่2ครับครับเจคอบครับผมทวายเดตติ้ง76ครับ48คิวฮะหนักไปทางด้านของรัดช็อต 100% โอ้โหซาวเวอร์เกือบ 100% นะท่านผู้ชมครับแล้วก็การแอตแทคเกอร์เนี่ยค่อนข้างหนักเลยใช่ 80% ด้วยกันนะนี่คือ Rising Star ของจริงฮะเจคอบกรูมนี้เบลมอสนะครับผมครับแล้ววงฮะดีดมาหา MSC กลางวงบุรีรัมย์เล่นง่ายครับยังแยกเล่น2-1-1อยู่นะครับส่วนอีก1ทีมที่น่าจะไม่ยากเท่าไหร่นะคือทางด้านของ Q1 Fer MITS ครับผมที่ยังสามารถมูฟได้ต่อในเฟสต่อไปโอ้ยแล้วโดนคอเข้าหัวไป1เมตรตรงนี้หนูลินเอาอีก1ชุดโอ้โหกดซิงเกิลบ่อยครับผมนี่ครับค่อยๆขยับรถไปแล้วนี่ครับชาร์เปอร์นี่ครับไปโฟกัสที่คนนะไม่งั้นก็มีโอกาสตัดยางได้เหมือนกันนะตรงนี้แล้วแต่ทางด้านของผู้เล่นเนี่ยเลือกนี่ครับโอ้แล้วรีเจนซี่เอ็กซ์ครับผมมาหลบในบ้านสังกะสีเล็กๆและโดนกดรัวๆแน่นอนครับผมรีเจนซี่ซึ่งโพซิชั่นตรงนี้ถือว่าเสียเปรียบแน่นอนและเช็คซิงครับผมได้น็อกมาจากอาริมิเต็ดครับผมเมอร์ลินมอน่าจะมูมาลายบนนะสูตรเดิมแล้วไปเจอเมจิกครับโอ้แต่ไกลอยู่นะไกลจัดวงดีหาเอ็มเอสซีเอาละครับ MS4 กลางวงฮะบูรีรัมย์กักอยู่ทางด้านบนครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเมจิกขยับไม่สวยเนี่ยโดนรับจากบุรีรัมย์เต็มตี้แน่นอนฮะใช่ครับผมบ้านที่เขาอยู่เนี่ยน่าจะกลับมารีกรุ๊ปแล้วโนด้าปล่อยแล้วครับบ้านบนโกดังใหญ่ครับผมที่น่าสนใจคือด้านล่างครับ FW มีพื้นที่เลยแล้วเป็นหลุมฮะใช่ครับถ้าเกิดว่าใครเข้าไปตรงนั้นเนี่ยได้ปะทะ 4-4 แน่นอนถูกต้องครับผมแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยเหมือนชาร์เปอร์จะเข้าไปชิดแล้วนะ
นี่ครับทางด้านของเมจิครับเฮ้ยเอาอีกแล้วครับต้องรอดูครับว่าจะเป็นยังไงห่างกับโซนตกชั้น57แต้มฮะสำหรับ FWดูท่านผู้ชมครับเมจิกส่งลีออนคิวเข้าไปอยู่ในวงเป็นที่เรียบร้อยครับผมแล้วดูเหมือนว่าเพื่อนๆอย่างตองเคเนี่ยจะขับรถตามไปครับผมใช่ครับมุมมาสไตจิแต่เมื่อสักครู่เมจิกเนี่ยอยู่ในบ้านรวมกัน4คนนะไม่ออกแล้วตรงนี้เพราะว่าเขาดูโคจิโคดเออใช่ป่ะถ้าเกมนี้มาดีนี่ช่วยได้นะคุณขายของเนี่ยโคจิโคดโคจิโคดมาดีนะเราขอฟรีไหมไม่น่าขอมาจริงๆครับเฮ้ยเราคูณอ้อมแบบนี้มาเจอแจ็คพอตโดนสเปย์มาจากเจงติ้งในทุกการคูณเต็มเต็มเต็มเลยหายไปแล้วขอต่อจะเคมายจะไปยิงฝั่งอื่นแม่มุมนี้นี่ร้อยโอติก้าครับโอ้โหไปชนแง่งอะไรไม่รู้ครับผมจอดยั่วเฉยเลยลาจอดแล้วเป็นมันโถลาจอดไปครับผมเอาแล้วฮะแต้มเข้ามาไล่ไปอีกหนึ่งเลยหรือเปล่าจะไล่ไปสองเลยหรือเปล่าตรงนี้แล้วมันโถเก็บงานไปก่อนฮะแต้มไล่มาแล้วครับผมเท่ากันแล้วฮะแล้วยองคิวไปได้โยชิมิบุรีลำพูนวิกฤตครับเหลือคนเดียวผมน่าจะเป็นลอสเตตหรือเปล่าท่านผู้ชมไม่แน่ใจดูการฉีกไปของลีออนคิวขวาสุดมินิแมปไปแล้วผมกวาดข้างหลังปิดวงเรียบครับใช่ครับโอ้โหล้อออกไปเรื่อยๆเสียงน้ำผลักโอ้โหนี่ครับเบต้ากวาดครับต้องขี่ออกขวามาส่วนหน้าของลอสเตตครับตรงนี้ลงจากรถอยู่นะยังไม่ได้มูฟครับเพราะว่าเสียเพื่อนไปแล้ว3คนครับ MIGS ฝั่งนี้นิวิก้าได้อีก1อาริมิเต็ดแล้วผมสวัสดเข้าหัวมาแล้วฟัวโตใส่ต้องช้าแล้วดูเคมายได้ไหมไม่ได้นิวิก้า3อาริมิเต็ดออกจากเกมไปก่อนฮะเช็คซิงเช็คซิงโดนชิดมาแล้วระเบิดลูกนี้ของเช็คซิงปลายยอดกำแพงแตกตีน้อยเปิดหัวสปาร์คโอ้ยโอ้ยเช็คซิงคมจัดเลยฮะช็อตนี้ตีน้อยไปแล้วเจสปาร์เกอร์ครับผมปาแฟลกแกเนตตัวไปแล้วเช็คซิงอีก1เม็ดโอ้ยไงโอ้โหโอ้โหผมบอกเลยตัวทีเด็ดเมจิกครับตอนนี้จุกจุกครับตรงนี้แล้วลีออนคิวมาเก็บงานครับผมเมจิกได้ไปต่อครับโอ้จุกจัดเลยฮะตรงนี้อุ้ยแล้วดูฮะเมจิกทิ้งตองเคไว้ในวงรอรับอยู่แล้วผ่านไปคันแรกไม่เป็นไรคันต่อไปไฟไหม้สบงไม่ต้องไม่ต้องเห็นนึกว่าเว้นไว้ให้ไม่ได้เว้นแน่ฉีกตับเรียบร้อยลำพูนจบแบบไม่มีแต้มเลยใช่ไหมไม่มีเลยมันจะไม่มีเลยนะแต่ตรงนี้ครับเจคอบยืนกดหัวชาร์เปอร์อยู่ตรงนี้เจคอบป๊อปปูล่าเจคอบป๊อปปูล่าเปโอ้ยังยังหาตัวอื่นไม่เจอกะจะเหมาเลยหรือเปล่าบุฟเฟ่บุฟเฟ่รวมโอ้โหเหลือเชื่อเจคอบโอ้โหไม่ค่อยพลาดไม่ค่อยพลาดเท่าไหร่แต่ว่ามีให้เห็นเหมือนกันนะลูกนี้อันหน่วงเวลาแล้วก็ปล่อยลงไปเลยคิวไม่ได้มันโถครับผมเรียบร้อยหนึ่งเจคอบเบลมอสสวนโอ้ยโอ้ยบอลตัดหนึ่งห้าครับผมโอ้โหเจคอบแต่ว่าตัวเองน็อกเหมือนกันครับไม่ได้เอ้ยเอ้ยเบลมอสเฮ้ยเอาคืนลูกหรือเปล่าอีกลูกหนึ่งนี่คือตัวเองไปด้วยเลยนะโอ้นี่ครับเจคอบแล้วนอนน็อกดาวอยู่แบบนี้มีโอกาสที่จะชุบขึ้นมาได้นะเมื่อกี้ดึงได้นะแต่ว่าตายเพราะระเบิดเจคอบเอ้ยเบลมอสโอ้เหลือเชื่อฮะโอ้โหบันเทิงอย่าจัดนะมุมนี้ครับใครยิงเมาส์น่ะโกลเด้นแคทจิตใจนี่ยืนบังให้เพื่อนนะนิโอติก้าแต่นิโอติก้าเนี่ยมาเล่นในเมจิกเป็นตำนานตำแหน่งซับพอร์ตเต็มตัวแล้วนะครับมาเป็นตำนานเลยนะใช่ครับมาเป็นตำนานแล้วตรงนี้แล้วลีออนคิวครับโดนเคาะมาจากไกลๆตรงนี้วิ่งมาสดๆเลยแต่ว่ามุมมันค่อนข้างปิดครับแบบนี้ครับผมวิ่งได้สบายนะกลับมารีกรุ๊ปกันครับโอ้กระสุนปิวว่อนเลยครับครับผมแล้วดูฮะเจคอบใครจะเอาได้ไปแล้วเป็นบอโบสฮะโอ้ชาร์เปอร์ไม่ได้เลยครับไล่ไปอีก1แต้มครับผมโซนตกชานะแล้วปูชิวไปได้ธนวัฒน์ TH เอ้าเดเทฮะ TH ครับโอ้วงเล่นยากนะบอกก่อนเลยต้องครับแต่ว่านี่ครับ MSC สวยจัดนะดูกลางวง FWเข้าไปยังไงตรงนี้โอ้โหส่งหน่วยสวาดเข้าไปก่อน2ครับผมโอ้โหมุมปิดด้วยข้างหลังแล้วมีเจเยอร์ได้เนิร์ดก่อนครับผมเอ็ดครูเซียดอนคอกลับมาเจ็บหนักต้องปั๊มเลือดขึ้นมาแล้วบูโซนบีบมาแล้ว 30% ครับก็จะไปยังไงฮะมุมนี้ดึงธนวัฒน์กลับมาได้ก็จริงแต่ว่าเฟสนี้เฟสที่4แล้วนะครับผมยากมากฮะดาเมจวิละ3นะครับผมที่หายไปแต่ยังดีที่มารินมอออกไปแล้วนะฮะแต่ยังมี8บิดอยู่อีก3คนครับถูกต้องใช่ครับนี่ครับนี่จังหวะติดหัวโอ้โหดูเนตลูกแรกไม่เป็นไรฮะแล้วดูเนตอีกลูกหนึ่งของลีออนคิวก็คือลงแหล่งเหมือนกันนะหน่วงมาแบบเป๊ะเป๊ะเลยหน่วงดีครับใช่ครับโอ้โหนี่ครับแล้วเนิร์ดเนี่ยนอนน็อกดาวน์อยู่กำลังจะโดนบูโซนกินนะเปิดพื้นที่ข้างหน้าเข้าได้ฮะเอ็มดีเอสเช็คอยู่ครับผมแล้วก็เปมุมนี้อุ้ยติดหัวดิเจนซี่พูดแล้วไม่เคาะต่อแล้วตรงนี้ครับปล่อยผ่านไปตรงนี้ทางด้านเวลมอสไหลเข้ามาแล้วครับและคนแรกที่เสียออกไปเป็นเจสปาร์เกอร์อีกแล้วฮะแล้ว8บิตแน่มาสิครับตอนนี้อ้าวแล้วบอสเซอร์ครับไหลมาเนียนๆทางด้านขวานะส่วนสไตล์จีนอนอยู่ในหอวงแล้วเฮ้ยครับบอสบอสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
และคะแนนตอนนี้ไล่มาเรื่อยๆแล้วนูรินไปเก็บเอ็ดคุณเรียนน้องดาวลงไปแล้วบอโบสามเป็นตัวดับเบิลคิวก็ของบอโบสตกไหมอ๋อเป็นเคาะไปครับชาร์เปอร์มีปัญหาฮะวูบเดียวเหลือหนึ่งเลยโอ้ยเราเดทเหมือนจะพยายามมาปิด MITS หรือเปล่าแล้วข้ามมาแบบนี้ดักแมนไปได้เลยนาฬิกาแฟดไปได้ทางด้านของดักแมนคืนมาครับเอาเลยครับผมแล้วสโมกจะหมดครับเอาเลยครับผมสิบสี่ท่านผู้ชมครับเมนเทอร์แลนด์ของพี่บอมนี่ยังกลับมาเล่นเหมือนเดิมครับผมฟอร์มของพี่บอมของเรานะฮะแม่จะมีอะไรไปทุกทีครับเราวงดีกว่ามีจิกกลางวงแล้วเพิ่มพุทธปิดซิกเนเจอร์จบ13ไปโอ้โหแล้วเกมนี้นะเมจิกเล่นครบ4คนไม่แยกกันเล่นครับบอกเลยว่ามีบันเทิงบันเทิงเริ่มไส้แล้วดูฮะ FW ด้านล่างเอาดิ57แต้มใช่ไหมข้างล่างเขาเคลียร์แล้วผมว่าเกมนี้เขามีโอกาสติดท็อปไฟนะครับแล้วทิ้งบอสเซนไว้กันคนตบตูดทางด้านหลังด้วยฮะน่าสนใจครับบุรีรัมย์ก็ยังอยู่ครบครับท่านผู้ชมพี่บองคุณอาร์ตเป็นไงแต่มีโอกาสฉีกด้วยหัวตารางเข้มจัดเลยนะเกมนี้ครับแต่ทัพเปอร์เนี่ยเหลือคนเดียวส่วนซิกเนเจอร์ออกไปแล้วครับถ้า FW จบสักยิงแบบนี้นะจบสักท็อป3อร่อยเลยนะตารางที่ด้านของ PUBG Thailand Pro League ขึ้นมาเปรียบเทียบเนี่ยในฤดูกาลที่3ของ Thailand Series เนี่ยเป็น MSC นะที่เป็นจ่าฝูงในช่วงครึ่งแรกแล้วก็ทำผลงานได้ดีจบอันดับที่1ในการจบลีกได้แชมป์บุรีรัมย์ตอนนี้มีโอกาสพลาดมากกว่านะครับเนื่องจากตอนนั้นห่างแค่2คะแนนแล้วดูฮะแกเตียวมัดตัด8บิดไปก่อน1ฮะ Legacy X ครับโอ้ฉีกออกมาเล่นคนเดียวฮะตั้งแต่ช่วงแรกใช่ครับผมแล้วดูว่าเรียนคิวรอเกมอยู่แล้วสเปย์ไปโอ้เจ็บเจ็บหนักเลยครับผมตัวในบ้านถังกระสีฮะแต่ว่ายังรอดอยู่ได้ครับนี่ไงแต่ว่าเอเจนซี่เขาทำงานได้ดีจริงๆนะต้องครับผมแต่ว่ามุมตรงนี้เนี่ยมันเปิดตรงประตูห้องน้ำนะมีโอกาสที่จะโดนหย่อนระเบิดครับโคดี้แคทต้องระวังไว้เหมือนกันนะทางด้านของเมจิกครับเกตีเอามาครับนอนออกมาไม่ได้เล่นในตัวห้องน้ำนะตรงนี้ครับเดินค่อนข้างสวยที่น่าสนใจคือบุรีรัมย์เนี่ยเล่นง่ายแล้วครับถ้าวงหนีถัดไปเนี่ยเขาตีเมจิกแน่นอนแล้วเมจิกเสียเปรียบโพซิชั่นเรื่องไม้ตีขึ้นมากดใส่เบลมอสต้องหลบไปเอาหุ่นโดนคอกลับมาจากบิลิฟซ้ายเปิดครับแบบนี้จะมูเข้าได้หรือเปล่านะ8บิตครับในวงถัดมาแล้วเอ็ดดี้ไปได้หน้าของแอมยูมาแล้วดีเคไปได้วาลักโอ้โหน็อกสองเลยมาตอนนี้ไม่ต้องหาครับผมเอาลงมองไม่เห็นเลยคิวฟรีครับผมตรงนี้ยังไงบอสเซนเก็บปูชิวได้โอเคกันมาแล้วเจเยอร์เก็บปูชิวจะเกมไปบวกกันยับเลยครับตอนแรกรอดแล้วเอาขึ้นมาอีกเข้ามาให้เขาขยี้ให้รีเช็คกันอีกทีนึงไงไม่ต้องรีแล้วฮะตอนนี้แล้วนูรินไปได้บอสเซนครับผมแล้วนูรินเก็บบอสเซนไม่เลยฮะถูกต้องครับเอ้ากลายเป็นว่าโดนตบหลังแทนใช่ฮะโอ้กินมาข้างหลังแล้วดูบอสเอาอีกแล้วเฮ้ยเปิดหัวเคซีท่านผู้ชมครับ8บิดมารัวๆแต้มคิวแล้วดู FW ไม่เล่นด้วยครับผมค่อยๆขึ้นมาฮะสตาร์จีไปได้ลอซานโตสครับผมเพราะมูสจากตอนแรกที่จะเสียผู้เล่นตั้งแต่ต้นเกมนะกลายเป็นว่ามีแรงขึ้นมาหรือเปล่าไม่มีแต้มคิวขึ้นมานะฮะบิออนคิวไปได้4ครับผมเมจิกได้มาอีก1แต้ม6คิวไปแล้วครับแล้วสไตล์จีได้ลอซานโตสไปโอ้แล้วบุรีรัมย์ส่งมา2คนชิดด้านล่างของเมจิกเป็นที่เรียบร้อยครับผมหันไปเล่นกับคิวคอนเฟิร์มมุมนี้แบ่งตำแหน่งชัดเจนแล้วคอนเซนเทรตจบ12โดยแจนกุลลอฟครับก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดได้อุ้ยเบลมอสฮะดีกว่าบอโบสครับผมแล้วไม้ตีเรียบร้อยครับผมชาร์เปอร์จบ11ฮะโคนาซี่ได้โซฟิยาซีซีไปอีกหนึ่งน้องดาวแล้วต้องเปย์ต่อไงโคนาซี่โอ้ยดีกว่าตรงนี้คิดดิวะพูดเดี๋ยวไฟลูกนี้ไปเลยไปนิดนึงครับเอาแล้วเหยียบไปไม่อุ้ยเกือบเหยียบไปแล้วแปะไปได้โมเลติก้าบีลิสน้องดาวไปเหมือนกันแล้วคิวสี่ไม่ไหวครับผมเจอบุรีรัมย์ส่งออกจากการแข่งขันไปเลยฮะอีกทางด้านหนึ่งทางด้านของเอฟบิวไปเหมือนกันครับผมอันดับที่9ฮะเดเทดได้ไปต่อครับผมโอ้เดเทดที่เหลือ2คนนะวันนี้ครับพูดแต่ว่า FW ก็ถือว่ามาได้อยู่นะเกมนี้เจมส์ต้าไปตัดกูเป็นลาชอนมาจากนูลินครับผมไม่ยอมฮะเดเทดเกมมิ่งแต้มคิวรัวๆเหมือนกัน8คิวไปแล้วครับเหลือ2คนครับโอ้โหแบบนี้ครับแต่ทางด้านบุรีรัมย์เนี่ยยังเหลือครบ4นะมีโอกาสที่จะฉีกคะแนนอีกครับจะแตะ300แล้วบุรีรัมย์มีแต่แน่นอนนะเกมนี้ใช่ครับเออ8บิดครับผมขาดอีก7แต้มฮะและแรงมีแรงพอยต์ด้วยครับผมเพสเมนพอยต์ฮะแล้วเห็นครับตรงนี้ไม้ตีเห็นทางด้านของนิวลินครับแล้วขยับขึ้นรถใครนิวลินดีกันซะด้วยนิวลินเฮ้ยโอ้แล้วขึ้นมาเลยโอเคได้ยินเสียงแล้วดูฮะใจร้อนผมไปกดนิวลินได้เหลือคนเดียวครับผมแล้วขึ้นไม้จะขึ้นไม้ตองเคดอกนี้หยอดไปหลังต้นไม้แล้วขึ้นมาพอดีได้ยินเสียงเห็นซ้ายเห็นซ้ายตะเพียนหัวตองเคสุดขวาเห็นหัวริมริมโอ้แล้วนี่ทางขวามีเหมือนกันครับผมตะเปไปหูตะติดไว้นะเรียบร้อยแล้วแปดเรียบร้อยครับผมจบระดับที่8ไปฮะเดเทดโอ้นัวจัดจัดครับตรงนี้ต่อแตกไปแล้วตองเคขวามือยังมีโคลนซี่หลบมาก่อนแล้วพีคผู้โดนเคาะมาพีคซ้าย
ยังอยู่ฮะยังอยู่เจมส์ต้านอารามไปได้ก่อนแมวครับผมโอ้เอ็มเอสซีเพิ่งมาในคิวฟีดนะหลังแตกตองเคเรียบร้อยแจ๊ะ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 แล้วเป็นกล่องครับสำหรับตองเคคุณผู้ชมมาต้องบอกเลยว่าตำแหน่งของเอ็มเอสซีตอนนี้ได้เปรียบที่สุดครับผมเพราะว่าเคลียร์ไซส์เรียบร้อยแล้วครับใช่ครับเนี่ยสไตล์จีสไตล์จียังไงขอบวงมันลงไม่ได้แล้วฮะมุมนี้บูรีรัมเดินต่อไปแล้วสเปคใส่เข้าไปเอาคนไทยโดนสวนมาหน้าหงายเลยฮะเคซีเฮามาชโอ้โหเนี่ยมุมได้เปรียบจัดๆ MSC เนี่ยเป็นทีมที่เข้าจังหวะที่3ได้ดีมากๆนะนี่ครับปล่อยเขาบวกกันไปก่อนตรงนี้ไล่เก็บแล้วนี่ไงเรียบร้อยไปได้ทางด้านของสายจีครับแล้วมูจากอันดับที่7ครับ8บิดเพิ่มมาอีก2แต้มครับผมเหลืออีก5แต้มฮะจะรอดจากโซนเลสโซนครับโอ้โหเอาดิติดกันเลยนะใช่ครับแจนกูลอฟสเปย์ไปแจนกูลอฟ2คนกับเจเยอร์2 J 2 J โบยังไงแล้วเรียบร้อยครับผมนี่ฮะ1 J ล่วงไปเหลืออีก1 J ยังอยู่โอ้คอมโบ 2J ฮะแจนกูรอฟกับเจเยอร์ใช่ครับตรงนี้ยังดึงไว้ได้อยู่นะแล้วชุบขึ้นมาได้ครับแบบนี้มีโอกาสทำคะแนนตามทางด้านของชาร์เปอร์นะเมจิกก็ยังมีโอกาสอยู่ครับตอนนี้เหลือ3ผู้เล่นนะยังตึงกับทางด้านของบุรีรัมย์อยู่ครับใช่แล้วค่อยๆเคาะไปเอ็ดดี้เก็บแจนกูรอฟไปก่อนครับผม6คิวไปแล้วอูแล้วโดนเคาะมาแม่กี้ตัวโยกเลยโอ้ยนอนกิ้งซะด้วยฮะแจนกูรอฟเป็นศพไปก่อนครับผมต้องไปดึงอีก1 11 12 13คะแนนตอนนี้จัดว่าไล่กันมันน่าสนใจฮะและคิวโกลเด้นแคทยังอยู่นะครับครับวงแล้ววงบุรีรัมย์ไปฮะเอาตั๋วไปก่อนครึ่งใบครับผมครึ่งใบแรกนี่ครับโนด้าพื้นที่ค่อนข้างสวยนะตอนนี้ครับเพราะว่ามีเนินเนี่ยบังตัวเองให้อยู่แต่ว่าขวามือเนี่ยเอเมสซีล็อกอยู่นั่นเองครับใช่ครับผมเอเมสซีเล่นแบบนี้ก็น่าจะปลอดภัยมากขึ้นครับเมจิกนะเมจิกตอนนี้เนี่ยน่าจะต้องรอรับหลังครับทางด้านของโกลเด้นแคทนั่นเองโนวัตต้าโนวัตต้าคุณยังอยู่ไหมไปละเดเทดใช่ไหมของเขาเมจิกใช่ไหมครับไม่ดูอ่ะใครจิ้งจกไปในห้องดื่มน้ำไปก่อนแล้วเอ็มเอสซีและนี่ครับผมเอ็มเอสซีเอาอีกหนึ่งนิโอติก้าน็อกดาวน์ใช่ครับโอ้เอ็มเอสซีผมว่าตีไม่ยากแล้วโดนเคาะมาบนนี้กระโดดแล้วได้คิวมาเอาเถอะแต่ระเบิดลูกนี้ถ้าโดนนี่ซ้ำได้นะใช่ครับได้ค่อนข้างไวครับตัดมาได้เมจิกแต่ว่าเปลี่ยนวิธีการเล่นมาพอสมควรนะเมจิกใช่สติ๊ก4ถูกต้องหลังจากที่ดูโค้ชจะโค้ชครับรายการดีแล้วแหละรายการน้ำดีนะระเบิดลูกนี้มีลุ้นลงแรงลงแรงแล้วระเบิดนี่ไงลาลกนันไม้ไอ้ซิกเซ็ตไม่โดนโคนาซี่ครับเข่าโผล่เข่าโผล่เข่าแตกเข่าแตกเรียบร้อยเมจิกจบอันดับที่5ไปครับโอ้แล้วดูตรงนี้เคาะมาเคาะมาเจเยอร์เจอู้ติดหัวด้วยติดหัวด้วยยังมีที่ให้เล่นอยู่ครับผมรอดไปได้ฮะโอ้โหดีนะที่มันเป็นมินิครับถ้าเป็น SLR นี่มีโอกาสน็อกดาวน์ไปเรียบร้อยแล้วครับบุรีรัมย์อีกแล้วเหรอ King of Milama เอาเลยครับโอ้คะแนนเล่นไปฉีกฉีกในฉีกจริงๆนี่ครับโอ้ในเกมนี้ MSC มาดีนะเพราะว่าตอนนี้ยังเหลือผู้เล่นครบ4คนอยู่ครับแล้วก็ครองพื้นที่ไว้ค่อนข้างดีเหมือนกันซีเคียวพื้นที่ตัวเองไว้ได้ครับครับผมแต่ต้องดูครับว่าเจเยอร์นะจะปั่นป่วนได้ขนาดไหนครับใช่ครับผมดื่มน้ำก่อนนะ8คิวไปแล้วครับแอตแทคออลเราโกลเด้นแคท MSC แชมป์นะผมว่าเกมนี้ถ้าไม่ผิดพลาดอะไรนะตรงนี้นี่ครับเจเยอร์ครับโกลเด้นแคทยังอยู่นะเป็น KC เฮามัสนั่นเองครับต้องดูว่าจะมีการเกี่ยวทีมไหนทีมหนึ่งนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแถวของเราเหลือ1กับแคทเหลือ1ครับโอ้เจเยอร์สู้ขัดใจจริงนะทางนี้มี8คิวเข้าไปแล้วครับแถวของเราครับผมสู้ขัดใจกับนายเจเยอร์ยังไงสุดยอดตั้งชื่อเรื่องให้เลยเออวง MSC ท่านผู้ชมก็ยังขอบวงอยู่นะสำหรับแถวของเราได้ครับเอซีเอามันครับต้องมูฟเหมือนกันนะแต่ว่าบุรีรัมย์เนี่ยน่าจะรู้ครับว่าทางด้านบนเนี่ยยังมีคนเหลืออยู่นะโกลเด้นแคทนี่ก็สู้สุดตัวเหมือนกันนะกับจำนวนเกมที่เหลือครับถ้ายังอยากต่อสู้อยู่ในทางด้านพับจีไทยซีรีส์ต่อเนี่ยต้องเอาทุกเกมหลังจากนี้ฮะครับผมครับกลายเป็นว่ามุม MSC เนี่ยคือรอรับสบายมากนะเพราะว่าวงต้องบีบให้ทั้ง3ทีมนี้เล่นครับครับ MSC นี่คือมุมรอรับเลยแม้แต่เรากับโกลเด้นแคทมีโอกาสออกก่อนนะครับแน่นอนครับผมว่าน่าจะเป็น3กับ4นะแล้วไปชิงกันนะ MSC คุยหรอกโหโล่งกันไปหรือเปล่าครับผมโนด้าเรียบเลยฮะแล้วเขาสปอตตำแหน่งเจอด้วยครับผมนี่เป็นปืนของเช็คซิ่งหรือเปล่าแอตแทคของเราไม่ไหวฮะเจอเซนซีนสปอตตำแหน่งแล้วส่งออกเกมไปเลยเฮ้ยโล่ง
นั้นโอ้ยยูจี4คิวคนเดียวอีกแล้วเออจะ6คิวรวมแบบนี้จี้ครับนี่ครับวงมันบีบมาเรื่อยๆนะแล้ววงอัปเดตเฟสที่8เนี่ยก็ยังอยู่ตรงกลางอยู่ครับดูว่าไอ้ซี่จะมาโอ้ระบายนะโดนมาบีบด้วยสมองไปก่อนครับเราเห็นตรงไกลหรือเปล่าเดียวมัดผู้โดนบีบมาแล้วต้องเลือกแล้วเห็นแต่ว่ายังยิงไม่ได้ฮะนอนใส่รถพอดีโอ้มันโล่งเกินไปครับบุรีรัมย์ว่าสุดแล้วครับยากครับแต่ก็ถือว่าดูฮะดูความเขี้ยวของบุรีรัมย์ครับใส่ขอบมาเรื่อยๆฮะค่อยๆแงะทีละมุมโอ้นี่ครับซ้ายสุดน่าเจียมซ่าอยู่นะล็อกกับทางด้านของโรมนันครับไม่รอดแล้วอุ้ยล้มลงอุ้ยลุกอุ๊บอุ๊บนอนเคซีเฮามาสครับผมพ่อหนุ่มลากแรงฮะต้องการคิวนี้ครับอุ้ยอ้าวไปดีกว่าไปครับผมไปดีกว่าเอาเอาเอ้ายังไงครับบุรีรัมย์ปิดแล้วครับผมปิดแล้วฮะเรียบร้อยครับยอมฮะยอมครับไม่ให้แต้มครับเขี้ยวมากครับผมความเขี้ยวฮะความเขี้ยวครับผมก็เข้าไม่ได้ก็ไม่เข้าฮะแล้วส่งผลให้เคเดียวมัดบวกอีก1แรงชลบุรีครับผมคว้าไก่เกมแรกครับผมในเกมที่33ครับทำได้แล้วครับก็เหมือนจะเป็นไก่แรกด้วยใช่ไหมเอาไก่ที่2แล้วเออสำหรับ MSC ครับผม MS ชลบุรี